สำหรับวันนี้นะครับดีเดย์ Day, ทีมชาติไทยแล้วนะครับก็จะแข่งขันกับสิงคโปร์นะครับเกมนี้ทีมชาติไทยเราพลาดไม่ได้จัดหนักจัดเต็มเซอร์ไพรส์อิชิอิจัดตัวจริงนะครับใส่เกมลุกเต็มที่ดูซิจะเป็นยังไงแต่คนที่จะเปลี่ยนก็คือชนาทิพสงกระสินครับวันนี้ถึงเวลาของชนาทิพสงกระสินแล้วเพราะฉะนั้น เขาจะปั้นเกมเขาจะสร้างทุกโอกาสเขาจะสร้างสันจังหวะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอเลียสดอลเลาะน่าจะคัมแบ็กนะครับจากกระแสที่โอ้โหมาแบบถาโถมเลยเอเลียสดอลเลาะน่าจะคัมแบ็กในเกมที่เจอกับสิงคโปร์เพราะฉะนั้นแล้วนโอกาสเลยครับที่เซอร์ไพรส์เนี่ยมันจะมาออกตรงนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยงพ,พงยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพร้มิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับดีเดย์ Day. ทีมชาติไทยแล้วนะครับก็จะแข่งขันกับสิงคโปร์นะครับในช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราก็ใส่กันเต็มที่แน่นอนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะมาอัปเดตกันแบบล่าสุดเลยจริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเช็คสภาพอากาศแล้วนะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นตามนี้หรือเปล่านะครับในช่วง6โมงเนี่ยนะครับทุกท่านฮะจะมีฝนตกลงมา นะครับตอนที่มันขึ้นนะตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับจากพยากรณ์อากาศเนี่ยนะครับก็6กโมงจะมีฝนตกลงมาแต่ว่ามันน่าจะตกไม่หนักนะครับประมาณสัก20% 30%ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ช่วงทุ่มกว่าไม่มีฝนนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าการแข่งขันทีมชาติไทยถ้าเช็คจากตอนนี้เนี่ยนะครับไม่มีฝนน่าจะเล่นกันสบายๆพื้นแบบ เรียบเรียบเนียนเนียนนะครับแล้วก็พอลื่นลื่นบ้างอันนี้ถือว่าน่าสนใจน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความพร้อมของทีมชาติไทยทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยผมว่าน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับแต่ที่จะบอกไว้เลยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากอาเออเรื่องของอาการที่จะลงสนามในเย็นนี้แล้วเนี่ยนะครับโอ้โห du, แฟนบงแฟนบอลน,นี่ก็แหมผมว่าน่าจะเต็มสนามนะไปดูกันที่สนามนี่ฮึกเหิมสุดๆกันไปนเลยนะครับ เนี่ยฮะบรรยากาศต่างๆอานาอิชิอิก็ใส่แผนเด็ดทุกกลเม็ดแหละนะครับที่เขาคิดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับทีมชาติไทยนะครับคงไม่ได้มีอะไรอัปเดตไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมทุกอย่างแล้วเหลือแค่ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนประกาศรายชื่อตัวจริงเนี่ยมาสัทระอิชิอิ จะเอาใครลงแล้วจะเล่นรูปแบบไหนอันนี้ผมว่าสุดท้ายที่แฟนบอลอยากรู้แล้วแหละนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหลือที่อ e e ิชิอีแหละซ้อมมาหมดแล้วจะเลือกใครลงในสนามนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเลยผมบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้มาซาทดะอิชีอินะครับมีเซอร์ไพรส์ในการจัดตัวนะฮะแต่จะเซอร์ไพรส์มากกว่าถ้าหากว่าจัดเหมือนเดิม <c oughs> คืออันนี้ก็ต้องลองดูนะ เออแต่ผมบอกได้เลยว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ในการจัดตัวจริงนะครับในแบบที่แฟนบอลน่าจะรับได้แหละผมว่านะเออแต่ว่าถ้าคาดการณ์กันว่าจะเซอร์ไพรส์คนไหนยังไงเนี่ยมันก็ไม่น่ายากหรอกเพราะว่าเบสเออจริงๆแล้วเนี่ยตัววัชชัเดิมๆมาแหละนะอย่าง <ừ> สุประโชคสุภนัทมันหมุนกันเนี่ยนะครับสุประโชคสุภนัทเออสุภชัยธีรศิลป์นะครับ จเจริญศักดิ์คือมันก็จะหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยตรงกลางมันจะมีใขคร่ครับมันอยู่ที่ว่าวันเนี้ยเลือกไครแค่นั้นเองนะฮะมันมีอยู่ตัวตายตัวแทนกั้หนึ่งตำแหน่ง2ตํตำแหน่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับเซอร์ไพรส์รอิชิอิจ,จัดตัวจริงนะครับใส่เกมลุกเต็มที่ดูซิจะเป็นยังไงครับนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมว่าเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับ คือในสไตล์ของมาซาดะมาซาดะอิชิอิแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับอ่ะอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยก็ถ้าตอนนี้จากผู้สื่อข่าวเนี่ยก็อ้างอิงจากคนที่ไปดูที่สนามซ้อมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นกูรูท่านไหนใครที่ไปนักข่าวเนี่ยก็ไปเห็นมาว่าปฏิวัติคำหมายเนี่ยลงสนามฝึกซ้อมแล้วหลายๆสํานัก,ก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าปฏิวัติคำหมายเนี่ยพร้อมสมบูรณ์ในการลงสนามเพราะฉะนั้นคงไม่มีใครแหกโผนะฮะตอนนี้นะ ณนะตอนนี้นะครับน่าจะเป็นทางด้านของปฏิวัติคำใหม่ลงทําหน้าที่ส่วนสารานนเนี่ยถ้ามันพลิกล็อกแบบเฮ้ยยืดเจ็บวอร์มเจ็บอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นปฏิวัติส่วนแนวรับเนี่ยนะครับคาดการณ์กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีเปลี่ยนแปลงนะครับคือเอาง่ายๆแหละถ้าเห็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะฮะคือเปลี่ยนนะเปลี่ยนแน่แต่เปลี่ยนยังไงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอเลียสดอลเลาะน่าจะคัมแบ็กนะครับ จากกระแสที่โอ้โหมาแบบถาโถมเลยเอลสดอลเลาะน่าจะคัมแบ็กในเกมที่เจอกับสิงคโปร์ผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของเจ้าตัวแล้วนะครับที่จะสามารถสร้างเกมรุกขึ้นไปโมงได้นะครับเกมรับสกัดกั้นได้ตรงนี้เนี่ยน,น่าจะได้เห็นทางด้านของเอลยสดอลเลาะแต่ส่วนที่คนจะมาจับคู่ด้วยเนี่ยนะฮะก็ใส่เป็นสุพรรณไว้ก่อนแต่ผมว่าถ้าความตงิดตงิดใจนะเอาแบบตงิดตงิดใจนะ ต้องสลับมันมีการสลับแน่นอนผมยังไม่ค่อยเชื่อนะว่าสุพรรณจะจับคู่กับเอลยสดอลล์ถ้าให้คู่เนี้ยผมส่วนตัวแล้วนะฮะไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะมาคู่กันได้เพราะว่าน่าจะมีคนที่แตกต่างไงมันคล้ายกันสไตล์คล้ายกันการบิวอัพทั้งคู่อาจจะไม่ได้เนียนกริปนะฮะอาจจะต้องการสิ่งที่มันแตกต่างมาเพื่อผสมผสานและลงมาเล่นด้วยกันเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นจะต้องมาเน้นเกมรับ อะไรขน,ขนาดนั้นนะฮะผมมองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมโอกาสเลยครับที่เซอร์ไพรส์เนี่ยมันจะมาออกตรงนี้นะครับอาจจะเซอร์ไพรส์ในชนิดที่ว่าเอา้าเอากฤษดาลงมาไหมคู่กับใครคู่กับดอลละหรือว่าไม่เอาดอลละเอาคู่เดิมนี่เซอร์ไพรส์หนักนะฮะคือ <c ười> <c ười> คู่เดิมก็อาจจะเซอร์ไพรส์หนักเหมือนกันว่าแบบเอา้าไม่เปลี่ยนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ผมว่าผมไม่เชื่อว่าคู่นี้จะมาคู่กันนะครับอ่ะในขณะที่ทางซ้ายเนี่ย ก็ทีละทอนอันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทีละทอนนะครับยังไงก็มาอยู่แล้วแต่อยากเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้อิชิอิบอกว่าให้สร้างเกมลุกจะให้พี่อุ้มเติมเปล่าหรือว่าให้พี่อุ้มอินเวสหรือเปล่าอันเนี้ยผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าจะให้เล่นแนวไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องรอดูอันนี้ไม่ทราบนะครับว่าสุดท้ายแล้วอิชิอิเนี่ยจะให้ลุกลุกขนาดไหนลุกแบบไหนทั้งขวานะครับสุพนันตรงเนี้ยผมก็ ตามสไตล์อยู่แล้วเจอจีนแกะก็ลุยนะครับเจอเกาหลีแกก็ลุยเจอใครแกก็ลุยนะฮะคือถ้ามีโอกาสลงเล่นแกนลุยหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่คิดเยอะเลยนะฮะว่าจะเอาสุพนันบุรีรัฐเนี่ยลงสนามทําหน้าที่ทางด้านขวานะครับถือว่าโอเคเลยนะครับยังไงก็อยู่ยาวๆนะเจ้าตัวมุ่งมั่นมากขณะที่ตรงกลางครับตรงกลางเนี่ยวีรเทพสารัตเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับไม่ว่า อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับในนัดแรกเนี่ยส่งผลถึงนัดนี้แน่นอนในการลงสนามกับกจีนแล้วเขาค่อนข้างเข้าขากันได้ดีวีลรเทพช่วยเกมรับมาช่วยทีราทอนได้มาคอยปิดเซ็นเตอร์แบ็กได้เวลากองหลังเติมไปเข้าลงมาแทนได้ตรงนี้เราเห็นภาพชัดไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของสารัตบูบุญประสบการณ์จังหวะทามมิ่งครบทุกท,ทุกรูปแบบครบ,ครบเครื่องเรื่องต้มยำนะฮะสารัตอยู่เย็นผมว่า คู่นี้ก็คงจะลงเพราะมันรับได้ทั้งคู่มันลุกได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนเกมลุกได้นะฮะกานซีชั่นดีนะครับแต่คนที่จะเปลี่ยนก็คือชนาทิพย์สงกระสินครับวันนี้ถึงเวลาของชนาทิพย์สงกระสินแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะปั้นเกมเขาจะสร้างทุกโอกาสเขาจะสร้างสังจังหวะสร้างวิธีการนะครับให้กับในแนวรุกของทีมชาติไทยแทงออกซ้ายให้สุประโชคแทงออกขวาให้สุพนัทนะครับเลย์ออฟนะครับให้สุปชัยนะครับโอ้โหแบบนี้นี่ หวานหวานเลยนะฮะเขาเรียกว่าหวานเลยนะน่าจะเกิดการลิงก์นะฮะที่แบบสวยงามให้หลายๆคนได้เห็นชนาทิพย์จอมทัพนะวันนี้บัญชาเกมนะครับแต่ก็ต้องลุ้นคู่เกาหลีก่อนเนี่ยนะฮะต้องลุ้นคู่เกาหลีส่วนสุภโชคสรารชาติผมทํานายไว้เลยวันนี้มีแอซิดแน่นอนสุภโชคสรารชาติวันนี้มีแอซิดนะครับสุภโชคยังไงวันนี้ก็มานะครับด้วยประสบการณ์ของเจ้าตัวแล้วก็ด้วยการร่วมเล่นผมว่า อีชอีจัดแกขึ้นหน้ายาวๆนะครับส่วนคนที่จะมีประตูนะครับคนที่จะมีประตูเลยเนี่ยนะฮะสุพโชคนี้แอซซิ์แล้วอาจมีประตูด้วยนะแต่คนที่จะมีประตูผมว่าสุพชัยใจเด็ดก,กับสุพนัทเหมือนตานะครับสองคนนี้ยิงนะฮะผมว่าสองคนนี้ยิงอะคือถ้าพูดถึงสุพนัทผมว่าแกจะใช้ความเร็วของแกเนี่ยจังหวะหลุดลากกระชากลากเลยยิงแน่วันไหนไม่ยิงเกมที่แล้วไม่ยิงแต่เกมนี้สุพนัทเหมือนตาจะยิงนะฮะ พอยิงเสร็จแล้วไม่พอมีแอซิดสุกพันธเหมือนตาจะมีแอซิดนะฮะแล้วก็ยิงด้วยนี่เป็นไงล่ะนะฮะขณะที่สุกประชัยใจเด็ดนะฮะที่อาจจะโดนหลายๆท่านบอกว่าไม่ยิงเลยเล่นในลีกดีดาวซันโบไทยแต่ทำไมไม่ยิงวันนี้ล่ะฮะยิงกระจายยิงกระจายอ่ะนี่ก็คือไล์อัพนะครับที่คาดว่า น่าจะมีเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับแต่จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกัน1ชั่วโมงก่อนเกมเริ่มนะครับและที่สําคัญเลยนะครับต้องบอกนะฮะว่า เกมนี้ทีมชาติไทยเราพลาดไม่ได้จัดหนักจัดเต็มนะครับส่วนใครจะทำประตูใครจะยิงใครจะแอสซิสเนี่ยก็เป็นเรื่องของในเกมไปนะครับแต่ที่เอามาเล่าให้ฟังนี่ก็เราอยากเห็นไงเราอยากเห็นแล้วมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านี่ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือทุกท่านคิดว่าใครจะยิงสกอร์จบเท่าไหร่ก็ทายกันเข้ามาได้ส่วนตัวผมผมทายว่าเกมนี้4-0 4-0ทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์สู้วยช้างศึกอะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ